กลับมากันต่อนะคะในเบรกสุดท้ายนะคะวันนี้มีแต่ข่าวหนักๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมขานะคะก็ตอนกลางคืนเนาะประมาณตีสามตีสี่นะคะเวลาในเมืองไทยก็ใน TikTok ในโลกแฟน YouTube ใน Facebook ก็เป็นข่าวดังขึ้นมากับไวรัลคลิปนะคะของศิลปินหญิงนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังลำไยหายทองคำซึ่งเราก็เคยรายงานข่าวไปว่าตอนนั้นเธอจะไปออนทัวร์ยังประเทศต่างประเทศเนาะไปเขาเรียกว่ายุโรปนะคุณผู้ชมขานะคะซึ่งรายละเอียดนี้นะมันก็มีเสียงโห่เห่อเยอะแยะมากมายเลยแล้วทำไมลำไยแต่งตัวอย่างนั้นออกมาร้องเพลงให้กับคนไทยนะคะที่ประเทศเยอรมนีฟังแล้วก็มีการตะโกนบอกขอเงินคืนขอบัตรคืนนู่นนี่นั่นเรามีคลิปใช่ไหมลันเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะฮะรายละเอียดก็คือลำไยเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอไปออนทัวร์อยู่ที่ประเทศยุโรปนะคะประเทศแรกนั่นก็จะเป็นเยอรมนีนะคะที่เธอไปถึงเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่า1มันเลทนะคะคนก็มารอกันหลายชั่วโมงแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดคนไทยที่อยู่ในเยอรมันเราก็ทราบกันดีว่ามีเยอะมากนะครับบางคนก็ว่าไปได้สามีเป็นเยอรมันบางคนก็ไปทํามาหากินอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะหรือว่าประเทศใกล้เคียงเขาก็มาดูคอนเสิร์ตลำไยหายทองคําซึ่งศิลปินนานๆจะมีศิลปินเบอร์ใหญ่ๆอย่างลำไยเนี่ยหรือว่าเบอร์ใหญ่ๆของค่ายเนี่ยไปแสดงยังต่างประเทศเนี่ยเขาก็มากันเยอะพอมันเลทเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานเกินไปนะคะเขาก็เลยโห่ร้องนะคะขอเงินคืนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะสาเหตุของการที่มันมาเลทมาสายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวลำไยมันเกิดจากกรณีที่ว่าพวกเสื้อผ้าหน้าผมมาลันกระเป๋าอะมันมาไม่ทันมันมาไม่ทันคุณผู้ชมเคยไหมเราไปถึงสนามบินแล้วแต่กระเป๋าไม่ได้มาตามมาด้วยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้องเลทนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ในเยอรมันพอทราบเรื่องนี้ก็เข้าใจนะคะเข้าใจว่าอ๋อสาเหตุที่เลทเพราะอะไรแล้วก็ลำไยเนี่ยก็ใส่ชุดนี้เนี่ยนะคะแสดงโชว์เลยก็คือลงจากเครื่องเสร็จปั๊บก็ไม่มีการแต่งหน้าทำผมก็ใส่ชุดนี้ลงแสดงโชว์กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขาพอหลังจากนั้นไม่กี่เพลงกระเป๋ามาแล้วกระเป๋ามาถึงงานแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดสีแดงนะคุณผู้ชมนะคะก็สร้างความเขาเรียกว่าปลื้มปิติยินดีให้กับบรรดาแฟนๆนะคะที่มารอชมอยู่หลายชั่วโมงความผิดไม่ได้เกิดที่ตัวน้องนะคะความผิดเกิดที่สายการบินที่เอาของมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาได้ทันกับงานคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเวลามาเสร็จเนี่ยอันนี้เราพูดโดยรวมนะเขาไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยความผิดไม่ได้อยู่ที่เด็กมันอยู่ที่ว่าสายการบินเนี่ยเอากระเป๋ามาให้เขาช้าแล้วกระเป๋าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีทั้งเครื่องสำอางใช่ไหมวิกผมแต่งหน้าทำผมแล้วก็ชุดเสื้อผ้าแดนเซอร์แล้วก็ชุดของลำไยอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่กระเป๋าซึ่งกระเป๋าไม่มามันจะขึ้นโชว์ได้ยังไงเราก็เข้าใจตรงนี้นะคะก็จบไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการโชว์คอนเสิร์ตนะคะที่ประเทศเยอรมันทีแรกมันก็จะโกลาหลนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้บรรยากาศก็กลับมาสนุกสนานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะมากันอีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีที่ช็อกคนทั้งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายช็อกกันเลยทีเดียวนะคะช็อกกัน3หลายต่อเลยนะคะศาลยกฟ้องคดีเดวิดนะคะหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เตะนะคะทำร้ายคุณหมอปายนะคะริมหาดมาอยู่นะคะวันที่3กันยายน2567นะคะศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตนะคะนัดอ่านคำพิพากษาคดีแพทย์หญิงนะคะธารดาวนะคะจันดำใช่ไหมหรือหมอปลายนะคะเป็นโจทยื่นฟ้องนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเจ้าของปางช้างจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยในคดีทำร้ายร่างกายกรณีเตะเข้าไปที่ข้างหลังของคุณหมอเป็นรอยจ้ำแดงนะคะพร้อมตะโกนด่าถ้อยคำหยาบคายขนาดนั่งที่บันไดนะคะหน้าวิลล่าหรูนะคะชายหาดมาอยู่นะคะตำบลปากคลอกอำเภอฉวางฉลางหรือฉลางลันฉลางเหรอ
ฉลางเหรอจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยศาลได้พิจารณานะคะยกฟ้องคำร้องของโจทย์ยกประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องสงสัยนะคะให้กับจำเลยนะคะทางด้าน Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะทนายชื่อดังนะคะก็ระบุว่าคดีดังฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตนะคะศาลพิพากษายกฟ้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยสำนวนมันคืออ่อนแท้ true ใครเป็นทนายให้กับหมอล่ะนะคะล่าสุดนะคะทนายสาวเซ็กซี่นะคะเพิ่งชนะคดีไปเมื่อเช้านะคะกับแพรรี่นะคะแม่ลีน่าจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะศาลพิพากษายกฟ้องฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตอะไรอ่ะศาลตัดสินยังไงเนี่ยเตะอย่างนั้นแล้วไม่ผิดเหรอมันไม่ผิดอะไรเลยเหรอโอยต่อไปถ้าศาลตัดสินอย่างนี้เปล่าไปฝรั่งมันกลางพวกพม่าเขมรเวียดนามอะไรมันกลางเตะคนไทยแล้วศาลยกฟ้องไม่ผิดยกประโยชน์ให้จำเลยโอ้โหรับไม่ได้ค่ะนะคะทำไม่ได้นะคะแม่นะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะพี่ต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปหาลูกค้าก่อนนะลูกค้านัดด้วยเช่นเดียวกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ